2นะครับทางฝ่ายเลขานุการเด็กถ้าร้องผู้ว่าไม่ใช่การจัดการหน้าสุดนะครับเด็กก็ปรับบริการสูงหรือบริการเย็นนะครับค่อนข้างที่จะเต็มนะครับคือเกิดที่สุดท้องก็ยังอยู่ที่นำเรียนไปแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆมานะครับการใช้น้ำนะครับในช่วงเดือนมันโดนโดนไปต้นน้ำมันประชาชนทันมาไหมรีบแก้ชาวบ้านนี่ยืมฝั่งแม่น้ำมูลบอกว่าเราจะหนีไปตั้งแต่วันนี้ผมเคลียร์ชินพรพิบูลงานไหม